ไทยขณะนี้ประสบกับภาวะวิกฤตของโควิด -19 ในระลอกที่3ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ต่างได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะคะและวันนี้ทางผลิตภัณฑ์สาวขอนแก่นได้นำผลิตภัณฑ์สาวขอนแก่นจำนวน25ลังมามอบให้กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ขอขอบคุณบริษัทสิทธินีครีเอชั่นนะครับที่นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสาวขอนแก่นมามอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีในวันนี้นะครับก็ถ้าหากมีท่านใดอยากจะบริจาคของนะครับก็นำมามอบให้ได้ที่ตึกอำนวยการนะครับชั้น1ของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ